วันนี้จะพาทุกคนมากินทาร์ตอร่อยอร่อยกับซิ่วเป่าจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fat Jazz J Channel นะจ๊ะวันนี้จะพาทุกคนมากินทาร์ตอร่อยอร่อยกับซิ่วเป่าเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าซิ่วเป่าที่เมืองไทยไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่าแต่ทาร์ตนี่แน่ใจแน่ๆเลยว่าต้องมีขายอันนี้ซิ่วเป่าเห็นไหมข้างในนั้นมันจะมีเนื้อหมูกับเนื้อไก่ให้เราเลือกอันนี้ซื้อที่เฉาหยางปตาลิงใจใครที่จะมามาเลเซียมาลองกินกันได้นะจ๊ะแต่ขอแนะนำให้มาเช้ากว่านี้นะคะเพราะว่าถึงบ่ายโมงทีไรขายหมดทุกทีขนมนี้นั้นแนะนำให้กินในเวลา3โมงนะคะ3โมงเย็นหรือ2โมงเย็นกินพร้อมกาแฟหรือกินพร้อมกับน้ำส้มคั้นแมชมากๆเลยค่ะวันนี้จะพามากินขนมหวานขนมนี้ทาร์ตเริ่มจากทาร์ตก่อนเลยที่เห็นไม่ค่อยพูดไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่งตื่นนอนนอนเที่ยงมากรอบนอกนุ่มในทาร์ตอีกอันนึงเป็นของสามีอันนี้ของสามีของเจสซี่ก็มีอยู่สองอันนี้ถึงจะเป็นของเราอันนี้เขาเรียกว่าซิวเปาซิวเปาก็คล้ายๆกับซาลาเปานั่นแหละแต่เป็นซาลาเปาที่อบข้างในมีเนื้อหมูแล้วก็พวกมันฝรั่งอะไรพวกนี้มาลองชิมกันเจ้านี่หากินยากมากเพราะว่าบางทีก็เปิดบางทีก็ไม่เปิดถ้าเปิดก็ขายแค่นิดเดียวซิ่วเป่าชิ้นสุดท้ายไม่กัดละแบะอย่างนี้เลยThank you.
กว่าจะคืนได้ถ้ามีคาเฟ่มีชาเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์เลยเอาละค่ะ ขอจบเท่านี้นะคะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ของ Jessie ด้วยนะคะ Fat Jazz Jess และ Jessie จะได้มีกำลังใจหาคอนเทนต์ใหม่ๆหาอาหารหาขนมหาอะไรจิปาถะอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าในมาเลเซียยังมีอะไรของกินดีๆมั่งสำหรับวันนี้นั้นลาไปก่อนนะคะบาย